สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเทเชอร์คุณครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับข่าวสารของอังกาชาอีเวนต์นะครับสิ้นเดือนหน้าปีใหม่เนาะได้มาไปประทางการแล้วนะครับก็กาชาเมื่อวานผมได้แปดสกิลของ6ดาวใหม่ไปหมดแล้วเนาะไปดูกันได้ครับในคลิปเมื่อวานนะครับก็เป็นลิมิเต็ดใหม่ทั้ง3ตัวเนี่ยซึ่งเมื่อคืนผมก็นอนคิดว่าตัวไหนมันดีกว่ากันว่าอย่ามีหนูยามาโตมีเป็นโซโลซันจิแล้วก็โรเจอร์โอเด้งนอนคิดทั้งคืนครับสรุปได้ว่ามันเก่งเท่ากันแหละ คือมันไม่มีตัวละครไหนที่มันดูโดดเด่นกว่าหรือด้อยกว่าเลยนะคือความสามารถของมันเนี่ยค่อนข้างจะเด่นในตัวของมันเองเลยยามะเป็นตัวคอที่เอามาบัฟเอามาล้างบัฟเอามาบัฟพวกโจมตีของไฟนอลแท็บได้ดีโซโลซันจิก็เอามาทำการล้างบัฟกรด2อย่างใน7เทิร์นและแถมมีการบัฟเพิ่มค่าเชนทุกอย่างในเกมและเปลี่ยนตัวก็บัฟโจมตีเอฟเฟกต์แก้วได้โอเด้งโรเจอร์กัปตันล้างบัฟกัปตันได้9เทิร์นเปลี่ยนแก้วเป็นวาโนได้แก้วแดงเป็นวาโนฟ้าเป็นวาโนบัฟเพิ่มความแรงได้อะไรอย่างนี้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีจุดเด่นเฉพาะตัวที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยเก่งมากๆและก็ดีเท่ากันเก่งเท่ากันทั้ง3ตัวเนาะมันจะไม่เหมือนกับกาชาก่อนหน้านี้ที่เป็นนิกะคิดลอแล้วก็บิ๊กมัมลิมิเต็ดซึ่งกาชานั้นน่ะผมพูดได้เลยว่านิกะดีที่สุดแล้วควรเปิดหาแต่กาชาเนี้ยบอกไม่ได้ว่าใครควรเปิดหาที่สุดเพราะมันเก่งและดีเท่ากันทั้งหมดเลยเนาะกาชาใหม่นะครับก็จะมาในวันที่27นะครับพรุ่งนี้10โมงเช้าจบในวันที่18นะครับกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับ10โมงเช้านะกาชาก็อยู่กันประมาณเดือนครึ่งเนาะประมาณนะครับกาชานี้ก็จะมีเลทออกของ6ดาวใบแดงอยู่ที่ 15% นะครับแล้วก็3ตัวใหม่ก็คือเป็นตัวละครของลิมิเต็ดนะคำว่าลิมิเต็ดก็คือว่าสามารถออกได้เฉพาะจากกาชานี้เท่านั้นกาชาทั่วไปหรือตัวฟรีไม่มีออกนะครับพวกลิมิเต็ดนะก็แล้วก็กาชาเนี่ยจะมี3ตู้เนาะกาชาตู้1นะครับจะมีทุกตัวในเกมยกเว้นรอลิมิเต็ดแล้วก็ยกเว้นพวกตัวละครของอีเวนต์อย่างเช่นเทเชอร์แมปเหลือคริสตัลแคสหรือ PVP ไม่มีเนาะนอกนั้นคือมีทุกตัวครับตู้1นะตู้1มีหมดเลยนะยกเว้นรอกับพวกอีเวนต์นะครับถามว่าทำไมถึงไม่มีรอลิมิเต็ดเพราะรอลิมิเต็ดมันอยู่กาชาแยกครับถ้าหากคุณต้องการจะหาลอลิมิเต็ดคุณต้องเปิดกาชาแยกนะกาชานี้ไม่มีลอลิมิเต็ดนะครับสักตู้นะมันแยกไว้นะครับลุงบันมันไร้กาดแล้วก็มีกาชาฟรีนะครับกาชาฟรีจะมีมา2ช่วงคือเป็นกาชาฟรีอันแรกกาชาฟรีอันแรกเนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่28มกราคมนะครับสามารถเปิดได้1ครั้งเนาะซึ่งกาชาฟรีอันแรกเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ออกเป็นลิมิเต็ดด้วยส่วนกาชาฟรีอันที่2จะมาทุกวันนะครับรีเซ็ตตอน10โมงเช้านะกาชาฟรีอันที่2เนี่ยก็จะมาในวันที่28นะครับ10โมงเช้าเดือนนี้จบในวันที่5นะครับมกราคม10โมงเช้านะก็มาทุกวันรีเซ็ตตอน10โมงเนาะอย่าลืมเปิดกันนะครับซึ่งกาชาฟรีช่วง2เนี่ยไม่มีลิมิเต็ดนะแล้วก็ตัวใหม่ครับก็จะเป็นเจ้ายามาโตะเนาะคือหน้าตามันโคตรเท่นะทั้ง3ตัวแล้วก็เก่งมากๆทั้ง3ตัวนะครับค่อนข้างจะโดนใจนะกับการออกตัวละครของลิมิเต็ดสิ้นปีนี้ว้าวอยู่นะครับตอนแรกก็คิดว่าอาจจะไม่ว้าวหรือเปล่าสุดท้ายก็ว้าวจริงแฮะ5ดาวใหม่ครับอย่างโทคินะครับเซ็กกี้ก็คือล้างปิดไม่ตายล้างโซ่6เทิร์นโอ้ดีฮะแล้วก็ถ้าหากกัปตันเป็นสายของดาบนะครับก็สามารถ
ถ้าหากกดเพอร์เฟกต์ครบ3ครั้งนะครับในเทิร์นต่อไปก็สามารถลดต้านทางสายดาบได้นะครับ 15% 1เทิร์นนะแล้วก็สามารถลดต้านทานของสายดาบได้15% 1เทิร์นในเทิร์นนี้นะครับก็ลดต้านทานไป2เทิร์นเนาะแล้วก็ล้างบัฟ2อย่าง6เทิร์นโอเคแจ๋มมากๆนะครับโทคินะครับซัพพอร์ตสามารถเพิ่มโจมตีพื้นฐานได้15%ไอ้13ไม่ใช่ดิ 1.3% 13เลย 1.3% นะครับของไอ้เจ้าโมโมฮิโยริแล้วก็โอเด้งนะครับแล้วก็เป็นคีเอมอนนะครับคีเอมอนตอนหนุ่มนะสกิลก็คือลดคูลดาวน์ไม้ตายของสายดาบนะครับได้2เทิร์นล้างช็อตทั้งหมด6เทิร์นถ้าหากกระต่ายเป็นสายของดาบนะครับจะมีการเพิ่มเทิร์นของบัฟโจมตีแล้วก็บัฟโจมตีสีแดงขึ้นให้2เทิร์นนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มความแรงของไฟนอลแท็บให้ 10%ไฟนอลแท็บของสายดาบนะครับให้ 10% นะคีเอมอนตอนหนุ่มครับต่อเท่นะตอนหนุ่มครับประมาณนี้ครับ5ดาวใหม่6ดาวใหม่ของ8สกิลไปในคลิปเมื่อวานเนาะมันยาวมากพูดซ้ำไม่ได้มันโคตรยาวเลยครับเมื่อวานคือ8สกิลไปตั้ง 4-5 นาที45นาทีโคตรยาวเลยมาครับกาชาก็มี3ตู้เนาะตู้1คือตู้รวมตัวละครทั้งเกมนะครับก็จะมาในวันที่27พรุ่งนี้10โมงเช้าจบในวันที่18นะครับกุมภาพันธ์10โมงเช้าตู้2มาวันที่28นะครับตู้3มาวันที่20ตู้3วันที่30ตู้4มาวันที่1มกราคมนะครับจบพร้อมกันคือวันที่18กุมภาพันธ์10โมงเช้านะครับส่วนกาชาตู้ที่1นะครับก็เปิดความที่2 3 4 583 8 23 28ใบแดง1ใบแน่นอนนะครับเปิดครั้งที่6 10 15ได้ตัวละครที่เพิ่มเลทออก1ตัวนะครับอาจจะเป็น6ดาว5ดาวแล้วก็ครั้งที่20ได้ตัวละครของลิมิเต็ดแน่นอน1ตัวแบบสุ่มนะครับลิมิเต็ดนะครั้งที่24นะครับก็จะมีการเพิ่มเลทออกของตัวละคร6ดาวทั้งหมดเลยเพิ่มขึ้น 50% นะครับครั้งที่30ก็จะได้ประตูคอนลิมิเต็ดตัวใหม่แน่นอน1ตัวแบบสุ่มเนาะก็จะเป็นระหว่างยามาโตโซโลซันจิแล้วก็โรเจอร์โอเด้งสัก1ตัวแบบสุ่มนะครับ30นะส่วนกาชาตู้2 3 4นั้นจะแตกต่างจากตู้1ตรงที่ว่าครั้งที่5 8 25จะได้ใบแดงที่อยู่ในลิมิเต็ดโพครั้งที่10 20จะได้ใบแดงที่อยู่ในซูเปอร์ลิมิเต็ดโพครั้งที่30ตู้2ได้เป็นยามาโตะใหม่แน่นอน1ตัวครั้งที่30ตู้3ได้เป็นโรเจอร์โอเด้งใหม่แน่นอน1ตัวครั้งที่30ตู้4ได้เป็นซันจิโซโลใหม่แน่นอน1ตัวนะครับประมาณนี้ครับส่วนการชาตู้1ครับจริงๆตู้1เราไม่ต้องดูก็ได้เพราะตู้1เนี่ยมีทุกตัวเลยทุกตัวในเกมเน้นย้ำทุกตัวในเกมไม่ว่าจะเป็นลิมิเต็ดเก่าลิมิเต็ดใหม่6ดาวธรรมดามีครบเลยยกเว้น6ดาวอีเวนต์แล้วก็รอลิมิเต็ดที่ไม่มีนอกนั้นคือมีครบทุกตัวในเกมนะครับก็เพราะงั้นถ้าหากคุณต้องการจะหาตัวละครเยอะๆไม่เน้นตัวละครอะไรเลยเปิดตู้1เลยครับเพราะมันมีครบเลยนะไม่ว่าจะเป็น6ดาวลิมิเต็ดเก่าใหม่นิกะอะไรงี้เนาะก็มีครบทั้งหมดในเกมนะครับก็เปิดได้แหละมีครบเลยนะส่วนกาชาตู้2ครับตู้2เป็นตู้ของยามาโตะใหม่นะครับก็จะมีลิมิเต็ดก็คือจะเป็นคิดลอลิมิเต็ดซันจิลิมิเต็ดนามิจังลิมิเต็ดนะครับ6ดาวธรรมดาขอไม่พูดแล้วกันเพราะเราเปิดกาชาเนี่ยเราลุ้นหาลิมิเต็ดมากกว่านะครับส่วนกาชาตู้3นะครับก็จะมีเป็นโรเจอร์โอเด้งใหม่นิกะอยู่ตู้3นะแล้วก็โซโลลิมิเต็ดโรบินจังลิมิเต็ดนะครับ
ตู้4ก็จะมีเป็นอาโซโลซันจิใหม่ครับไคโดมังกรไฟครับบิ๊กมัมลิมิเต็ดลูฟี่ยามาโตะลิมิเต็ดนะครับประมาณนี้ก็ถ้าหากคุณต้องการจะหานิกะนะครับเปิดตู้3ดีกว่านะคือตู้1เนี่ยมันก็มีนิกะแหละแต่ตู้1เนี่ยมาตัวละครมันเยอะมันกว้างเนาะในการจะลุ้นหาตัวละครได้ตัวละคร1เนี่ยมันยากเพราะงั้นถ้าคุณต้องการจะหานิกะเปิดตู้3ซึ่งตู้3คุ้มไหมก็คุ้มอยู่นะมีทั้งนิกะโซโลซึ่งแม่งเก่งมากโซโลเนี่ยเป็นตัวละครที่สกิลยังไม่มีใครทำได้คือสามารถโจมตีที่มันจำกัดดาเมจได้เพิ่มขึ้น2เท่าอะไรงี้แล้วก็มีเป็นโรบินจังที่สามารถบัฟพวกสถานะได้2อย่างซึ่งมันแจ่มมากๆแล้วตัวใหม่ครับอย่างเป็นโรเจอร์โอเดงถือว่าตู้3เนี่ยแจ่มมากๆนะเปิดได้ดีมากครับตู้1ดีไหมตู้2ตู้2ดีไหมตู้2นะครับยามาโตะคู่ใหม่ก็เป็นตัวละครที่เอามาเพื่อบัฟไฟนอลแท็บได้ดีแล้วก็คิดรอลิมิเต็ดเป็นตัวละครที่เอามาบัฟซุปเปอร์ไทได้ดีส่วนซันจิเอามาละซันจิกับนามิจังสกิลมันคล้ายกันคือการล้างบัฟ7เทิร์นซึ่งทั้งคู่ทั้งซันจิทั้งนามิจังเนี่ยเป็นตัวละครลิมิเต็ดที่ติดท็อปในการใช้งานบ่อยมากๆเพราะการล้างบัฟที่โคตรดีดาเมจก็ได้ครับคู่นี้ใช้งานบ่อยมากเลยนะส่วนตู้ที่4นะครับก็จะเป็นโซโลซันจิที่มีการล้างบัฟแล้วก็การบัฟเพิ่มค่าเชนและการเปลี่ยนตัวในการบัฟที่ดีมากๆไคโดมังกรไฟเหรอตัวนี้การใช้งานค่อนข้างจะน้อยสักหน่อยมากถ้าหากเปรียบเทียบกับตู้2ตู้3นะไคโดมังกรไฟหลักๆ ก็คือเอาไปเล่นในโหมดของบอสใหญ่แต่ก็ไม่ใช่ทุกเดือนที่ได้ใช้งานหรือจะเอาไปเล่นในโหมดของ PVP เป็นทีมสีแดงก็พอได้เหมือนกันนะครับ Big Mom Big Mom Limited นั้นจะคล้ายกับ Robin Chang Limited ก็คือสามารถบัฟโจมตีผู้สถานะได้2อย่างซึ่งมันแจ่มมากๆใช้งานได้บ่อยอยู่นะครับแล้วก็ลูฟี่ยามาโตะอันนี้ก็เป็นกัปตันที่ดีลูกเรือที่ดีใช้งานได้บ่อยมากๆนะครับโดยรวมผมมองว่านะครับตู้3ดีมากตู้2รองมาแล้วก็ตู้4อันดับ3นะครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือเป็นแค่การแนะนำเบื้องต้นเนาะสุดท้ายการที่คุณจะเปิดตู้ไหนก็แล้วแต่ว่าคุณขาดตัวไหนหรือคุณอยากได้ตัวละครไหนก็แล้วแต่คุณเนาะที่คุณจะเปิดนะครับเพราะ3ตัวใหม่เนี่ยอย่างที่พูดไปว่าผมไม่สามารถบอกได้ว่าใครเก่งกว่าหรือใครอ่อนกว่ากันเพราะมันดีมากๆและมีจุดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างกันที่ดีทั้ง3ตัวเลยนะครับเลยบอกไม่ได้ว่าควรเปิดหาตัวไหนดีกว่ากันเนาะแล้วแต่คุณชอบเลยได้มามันก็คุ้มหมดแหละแล้วมันก็เก่งหมดแล้วเนาะตัดเข้ามาขายของกันสักครู่หนึ่งนะครับวันนี้ครับผมมาแนะนำครับร้านขาย ID ดองเพชรเนาะร้านของซอมบี้ลัสนะครับแล้วก็จะมีการสุ่มรหัสเกมด้วยนะทั้งขายแล้วก็มีทั้งการสุ่มนะครับก็มีหลากหลายเกมนะครับทั้งเป็นเกมของวันพีชเทอร์ชูคูดวันพีชบาวตี้ลัสนะครับเกมของบีบเรฟโซหรือจะเป็นเกมของดราก้อนบอลเลเจนด์ก็มีเช่นเดียวกันนะครับมีหลายเกมนะแล้วก็มีหลายราคานะครับอย่างเช่นเป็น300บาท400บาทมีเป็นเพชรเป็น 5,000 เพชร 4,000 เพชรโดยประมาณนะครับหรือจะเป็นการสุ่ม ID ครับราคาครั้งละ10บาทก็มีเช่นเดียวกันนะก็มีหลายราคารูปแบบแล้วก็หลายเกมนะครับอย่างเช่นเป็นเกมของ One Piece Treasure Cruise นะกดเข้าไปให้ดูครับนี่ครับ One Piece Treasure Cruise นะครับก็จะมีการแถมเป็นตัวละครของ Limited บวกกับเพชรนะอย่างเช่นเป็นเพชรอยู่ที่ประมาณ 2,800 แล้วก็จะมี Limited แถมมาให้ด้วยนะครับก็มีทั้งเพชรแล้วก็มีทั้งตัวละครแถมด้วยนะร้านของ Zombie Luck นะครับลิงก์ของร้านนั้นอยู่ใต้คลิปหรือจะไปหาใน Google พิมพ์ชื่อร้านก็สามารถเจอได้เหมือนกันนะครับ Zombie Luck ครับแล้วก็กาชาของลอสีเขียวลิมิเต็ดนะครับ6ดาว6ดาวบวกนะเดือนนี้ลอมี6ดาวบวกมานะครับก็มีเรทอยู่ที่ 15% นะกาชามาพรุ่งนี้10โมงเช้าจบในวันที่18กุมภาพันธ์
10โมงเช้านะครับกาชาลอลิมิเต็ดนะครับถ้าเปิดได้รอมันก็จะมาแบบเวลเต็มแม็กมาตาเต็มแม็กอาบิลองเต็มแม็กเนาะซึ่งกาชานี้นั้นมีสิทธิ์ออกเป็นรอ6ดาวและ6ดาวบวกด้วยนะครับแต่ก็จะมีลิมิเต็ดแค่รอเขียวตัวเดียวนะที่เป็นลิมิเต็ดของตัวนี้นะโน่นนั้นคือ6ดาวธรรมดาทั้งหมดนะครับซึ่งตู้นี้ถ้าคุณเปิดได้เป็นรอ6ดาวธรรมดาคุณก็ต้องมาหากะโหลกเองซึ่งถ้าหากคุณจะเปิดหรือไม่เปิดก็ตามกาชาตู้นี้ทุกคนมีสิทธิ์หากะโหลกรอ6ดาวบวกได้ทุกคนนะจากอีเวนต์สิ้นเดือนธันวาแล้วก็อีเวนต์ของทั้งเดือนมกราคมเนาะจะมีแจกกันทั้งเดือนเนาะก็รอตามข่าวสารว่าจะแจกในอีเวนต์ไหนกันบ้างสามารถเก็บได้ทุกคนนะครับถ้าหากคุณเปิดได้6ดาวบวกมาเลยก็คือว่าคุณก็สบายแล้วคุณไม่ต้องเก็บกะโหลกเพิ่มเติมเนาะก็ได้เหมือนกันนะถ้าคุณเปิดและได้6ดาวบวกมา6ดาวบวกนะครับซึ่งการชาร์ตนี้เปิด20ครั้งได้เป็นรอลิมิเต็ด6ดาวบวกแน่นอน1ตัวนะครับถ้าถามว่ากาชานี้มันน่าเปิดหรือเปล่าตอบแบบเต็มๆปากเลยว่าไม่น่าเปิดครับเนื่องจากกาชาเนี้ยมีลิมิเต็ดแค่ตัวเดียวคือรอมันเลยไม่คุ้มให้เปิดถามว่ารอมันเก่งไหมโอเค6ดาวบวกมันเก่งขึ้นแต่มันก็สู้3ตัวใหม่ไม่ได้3ตัวใหม่หรือนิกงนิกะหรือตัวละครจากอากาชาตู้2 3 4ของตู้เนี้ยมันดีกว่ารอ6ดาวบวกทุกตัวเลยนะเพราะงั้นกาชารอ6ดาวบวกก็เลยไม่ควรเปิดถ้าหากคุณไม่ได้แบบว่าคลั่งรักในรอมากๆโคตรอยากได้เลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าคุณคลั่งรักมากๆเปิดได้ไม่ว่ากันและขอให้คุณโชคดีขอให้มันได้ไวๆเนาะเพราะกาชานี่มันน่ากลัวนะครับมันมีแค่ตัวเดียวอะคือรอที่มันดีๆนะแล้วก็สงครามนะครับสงครามสิ้นปีต้นปีสิสงครามนะครับยามาโต้ VS ไคโดนะครับก็จะมาในวันที่5มกราคมบ่าย4โมงจบวันที่7มกราคม3ทุ่มนะครับสงครามนะก็เป็นการแข่งขันกันระหว่างในเซิร์ฟเวอร์ข้ามเซิร์ฟเวอร์กิลในเซิร์ฟเวอร์กิลข้ามเซิร์ฟเวอร์ก็ควรจะหากิลกันอยู่ไว้เนาะเดี๋ยวมีสงครามนะครับต้องมีกิลกันนะก็การเล่นสงครามก็คือให้คุณลงเล่นไปแล้วก็เก็บของเนาะซึ่งของก็จะเป็นพวกแต้มเนาะยิ่งเก็บของได้มากเก็บของได้ดีก็จะเป็นแต้มขึ้นมานะครับมีบอกไหมรางวัลเนี่ยมันมีกระโหลกไหมถ้าหาผมมองพลาดไปช่วยพิมพ์เมนบอกด้วยนะครับบางทีมองไม่ทันเหมือนกันว่ามันมีกระโหลกแจกไหมมันต้องมีสิใช่ไหมผมมันต้องมีนะนี่ไงโอเคมีครับเควสช็อปเปอร์นะครับมีกระโหลกของรอแจก1อันโอเคอีเวนต์นี้เล่นไปได้กระโหลกของรอ6ดาวบวก1อันนะครับแล้วก็อาร์บีหลักไฟนอลแท็บด้วยโอ้ไฟนอลแท็บมีแจก1อันนอกของหายของเกมนะครับอาร์บีลองไฟนอลแท็บแล้วก็กระโหลกของรอ6ดาวบวกลิมิเต็ดมีแจกนะครับแล้วก็ตัวละครนะครับที่มันคูณแต้มนะครับก็จะเป็นยามาโตโอเด้งโรเจอร์โซโลซันจิลิมิเต็ดใหม่คูณแต้มไป2เท่า5ดาวใหม่คีอามอนโชคีคูณแต้มไป 1.55 เท่าแชงคูณม่วง6ดาวบวกรอ6ดาวบวกเขียวแล้วก็หนวดขาวตัวฟรีคูณแต้มไป 1.25 เท่าโมโมโตะฮิโยริลูฟี่ลิมิเต็ด6ดาวบวกแม่งไอ้ผมไม่มีลูฟี่ตัวเนี้ยแล้วก็เป็นรอ6ดาวธรรมดาคิดแดงลิมิเต็ดนะครับคูณแต้มไป 1.2 เท่าแล้วก็นอกนั้นนะครับคูณแต้มไป 1.15 เท่าและคูณแต้มไป 1.1 เท่าครับก็จะมีประมาณนี้เนาะก็เป็นอีเวนต์ของการเก็บของเพื่อแข่งขันการเก็บแต้มสงครามเนาะเก็บของเยอะได้ของดีก็ได้แต้มเยอะต่างกันไปเนาะอีเวนต์เรียกว่าอีเวนต์วิ่งควายอะ เก็บแต้มเนาะมาวันที่5นะครับ
แล้วก็พาเลทคิงพาเลทคิงนะครับของเดือนมกราคมนะครับก็จะเป็นของสดขาวนะมาในวันที่28นะครับ10โมงเช้าธันวาคมจบในวันที่28นะครับ3ทุ่มมกราคมนะหนวดขาวนะครับตัวละครฟรีของพาเลทคิงแล้วก็อีเวนต์ของเทเชอร์แมปกลางเดือนมกราคมหนวดขาวตัวนี้ก็สามารถอัปเกรดขึ้นเป็น5ดาวบวกได้ด้วยนะสกิลดีไหมลดคูลดาวน์ไม่แต่ทั้งหมด1เทิร์นโอ้กดผิดนี่มันกัปตันกัปตันไม่สนอะสนไม่ตายลดเลือดเราลง 50% ล้างเกราะบาเรียได้1เทิร์นนะครับล้างเผาไหม้5เทิร์นถ้าหาตอนกดไม่ตายมีแก้วเป็นทีดีจะทำให้อาสตูติดปั๊บมือแดง 1.5 เท่าได้1เทิร์นถ้าหากกัปตันเป็นสายของลูกศรหรือดาบจะมีการบัฟล็อกค่าเชนแบบเพิ่มได้ 2.75 เท่าถึง40เท่าได้2เทิร์นก็ตัวละครที่มีเงื่อนไขเยอะ5ดาวบวกมาน่าจะดูดีขึ้นเนาะตอนนี้สกิลก็ช่างมันเถอะรอ5ดาวบวกมาดีกว่าน่าจะดูดีขึ้นน่าจะชัดเจนมากขึ้นนะตอนนี้มันยังดูแปลกๆอยู่นะครับการใช้งานอาจจะยากสักหน่อยเนาะเงื่อนไขมันเยอะตัวละครที่คูณแป้มในพาเลทคิงนะครับก็จะมีแน่นอนไงก็จะเป็นลิมิเต็ด3ตัวใหม่เนาะเพิ่มของดรอป3ชิ้น5ดาวใหม่เพิ่มของดรอป2ชิ้นรอ6ดาวบวกนะครับแชง6ดาวบวกม่วงลูฟี่5ดาวบวกตัวฟรีของเดือนนี้แหละที่ผ่านมาก็เพิ่มของดรอปได้1ชิ้นโอกาส 75% เพิ่มของดรอป1ชิ้นก็มีประมาณนี้ครับโอกาส 50% เพิ่มของดรอป1ชิ้นมี2ตัวโอกาส 30% เพิ่มของดรอป1ชิ้นนะครับประมาณนี้เลยก็เหมือนเดิมเนาะอีเวนต์ของ Pirate King ลงไปเพื่อเก็บเต่ารุ้งสะสมเต่ารุ้งนะครับแล้วก็เห็นว่าใน Pirate King เนี่ยก็มีการให้เป็นกะโหลกของรอ6ดาวบวกมาด้วยนะแต่อ่านดูเขายังไม่บอกนะครับแต่ผมไปดูข่าวสารมาล่วงหน้าเนี่ยคือมีให้นะเก็บเต่ารุ้งได้ครบก็ได้เป็นกะโหลกของรอ6ดาวบวก1อันนะครับแล้วก็พาเลเบิลครับแกรนด์พาร์ตี้ครับหรือ3 vs 3ของโหมด PVP นะครับมาในวันที่31 10โมงเช้าจบในวันที่4นะครับมกราคม3ทุ่มนะPilot Level ครับรอบนี้ครับก็จะมีการให้เป็นกะโหลกของรอด้วยเหมือนกันนะครับชนะครบ9ครั้งนะครับได้กะโหลกของรอ6ดาวบวก1อันนะก็ตอนนี้ครับก็จะมีแจกแล้ว3อันคือจากสงคราม1อัน Pilot King 1อันแล้วก็33อีก1อันเนาะตอนนี้คือมีแจกแล้ว3อันนะครับที่ข่าวบอกมานะ3อันแล้วส่วนของรอบนี้พาเลทเลเวลรอบนี้มีการบัฟการเนิร์ฟอะไรเอ่ยลูกศรนะครับบัฟป้องกันสีเขียวบัฟโจมตีสีฟ้าบัฟเลือดบัฟความเร็วสีเหลืองเนิร์ฟอาโจมตีเนิร์ฟเลือดสายธงเนิร์ฟไม่ตายช้าขึ้น เหลืองธงแม่งโดนเนิร์ฟอีกแล้วเดือนก่อนก็เนิร์ฟเดือนนี้ก็เนิร์ฟเหลืองอีกแล้วธงด้วยถ้าหากกัปตันเป็นสายของดาบนะครับไม้ตายทั้งหมดก็จะไวขึ้นได้ด้วยนะครับมันเนิร์ฟเหลืองเนิร์ฟธงแต่ถามว่ามีผลไหมก็ไม่เหลืองกับธงคือมันเก่งเยอะไงอ่ะง่ายๆคือนิกะคือเหลืองแล้วก็ธงคือมันเอาตรงๆนะลุงมึงเขียนเลยก็ได้ว่าเนิร์ฟนิกะคือมันตั้งใจเนิร์ฟนิกะจริงๆนะแต่นิกะมันก็ยังโหดอยู่ดีอ่ะกับตันนิกะแม่งโกงอ่ะเนาะยังไงมันเนิร์ฟมา2เดือนเดือนก่อนก็เนิร์ฟแต่มันเป็นไงอ่ะเดือนก่อนเนิร์ฟแม่งตู้มีเดียวตายเนิร์ฟเหมือนไม่เนิร์ฟเดือนนี้ก็เนิร์ฟเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าเนิร์ฟก็เหมือนไม่เนิร์ฟมันเนิร์ฟนิกะพยายามเนิร์ฟนิกะแต่ก็ไม่ไหวนิกะแม่งโกงเกินไปประมาณนี้ครับพาเลทแลมโบ้ไอ้แกรนด์พาร์ตี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นกิจกรรมหวยเนาะลงเล่นเข้าเกมทุกวันก็ลุ้นรับหวยนะครับรางวัลที่1ก็ได้ไป100เพชรแต่ปกติได้จะมาแค่ได้แค่1เพชรหรือ2เพชรนี่แหละก็เป็นรางวัลปกติของคนทั่วไปเนาะรางวัลที่1คือก็ต้องถูกรางวัลจากคนทั้งโลกอ่ะมันยากนะเข้าเกมทุกวันแจกเพชรทุกวันนะครับเหมือนเดิมก็เข้าเกมมาเนาะแจกเพชรไป10เม็ด30เม็ดนะครับเข้าเกมมาแจกเพชรไปนะครับปกติทั่วไปแล้วก็เรือโอเคเรือลำใหม่ที่จะอัปเดตมาวันที่27นะครับ10โมงเช้าพรุ่งนี้นะครับที่3อัปเกรดเวล12ได้ก็จะมีเป็นเรือของคู่ซันไม่ใช่เรือสีมันคือจักรยานคู่ซันนะครับแล้วก็เรือของ S นะครับแล้วก็เรือลูฟี่นะเรือของบาโทอ่ะจักรยานของคู่ซันนะครับก็จะเพิ่มก็คือจะเป็นลูกศรโจมตีไป 1.8 เท่าเลือด 1.75 เท่าเพิ่มเยอะฮะแก้วเนื้อออกได้น้อยลงนะครับแล้วก็โมดิฟายสีดาวนะครับลูกศรเมื่อตายไวขึ้น1เทิร์น5ดาวล้างโซ่ทั้งหมด1เทิร์นเรือของ S นะครับสายปืนเมื่อตายไวขึ้น1เทิร์นนะครับแล้วก็สายปืนเพิ่มโจมตีไป 1.8 เท่าเพิ่มเลือดไป 1.35 เท่าโมดิฟายสีดาวนะครับลดเวลาของเมื่อตายเพิ่มขึ้นเป็น2เทิร์นแล้วก็โจมตีสายศัตรูที่ติดเผาไหม้แรงขึ้น 1.05 เท่านะครับแล้วก็เรือลูฟิโกนะครับของบาโทนะลูกศรนะครับไม่ตายไวขึ้น1เทิร์นกดเพอร์เฟคง่ายขึ้นนะครับสายหน้ากากเพิ่มโจมตีไป 1.1 เท่านะครับถ้ามีสายลูกศร6ตัวในทีมเพิ่มโจมตีทั้งหมดอีก 1.75 เท่าเพิ่มเลือดไป 1.2 เท่าไม่ตายบัฟเกราะผ่าครึ่งได้1เทิร์นโมดิฟายสีดาวนะครับก็จะมีการถึกขึ้น 10%5ดาวก็จะเพิ่มโจมตีให้กับทั้งหมดถ้าหากมีสายลูกศร6ตัวในทีมเพิ่มขึ้นเพิ่มเลือดสิเพิ่มเลือดขึ้นเป็น 1.6 เท่านะครับก็ทั้ง3ลำตอบได้เลยว่าไม่คุ้มให้อัพเลยสักลำมันเป็นเรือเฉพาะทางลูกศรปืนมันก็ไม่ควรอัพเลยนะมันดูไม่ได้เวอร์วังหรือดูดีอะไรเลยนะครับโอเคข่าวสารวันนี้ก็มีประมาณในนอกาชาลิมิเต็ดใหม่มาพรุ่งนี้ขอให้โชคดีครับอย่าใกล้ตัวไหนขอให้เปิดได้กันไวๆเนาะก็อย่างที่บอกไปว่าผมพูดไม่ออกแล้วก็แนะนำไม่ถูกว่าจะให้เปิดตัวไหนดีก็แล้วแต่คุณเลยว่าคุณรักคุณชอบตัวไหนนั่งฟังสกิลที่ผมแปลแล้วคุณชอบตัวไหนก็เปิดตัวนั้นได้หมดเลยนะเพราะทั้ง3ตัวเนี่ยมันเก่งทั้ง3ตัวเนาะแล้วก็ควรเปิดไหมหรือพูดควรเปิดเพชรที่คุณเก็บมาถล่มซะถล่มกับกาชานี่ซะผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าเพชรที่คุณมีถล่มเปซะกับกาชานี้ดีที่สุดแล้วกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อบันใจให้ผมนะครับอย่างนี้สวัสดีครับ